ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ดจนตอขอเสนอคุยข่าวยามค่ำประจำวันที่22พฤษภาคมครบรอบ10ปีการรัฐประหารภายใต้ระบอบช้างกลางห้องข่าว Exclusive วันนี้คือข่าวครบรอบ10ปีการรัฐประหารภายใต้ระบอบช้างกลางห้องประเทศนี้ยังคงอยู่ภายใต้ระบอบคนที่ไม่เท่าเทียมกันมีช้างนั่งกลางห้องอยู่โดเดแบบนี้สำหรับข่าวสารสถานการณ์ในประเทศไทยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลออกแถลงการครบรอบ10ปีการรัฐประหารยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์ครบรอบ10ปีรวมทั้งกันนวีสืบแสงใครพูดไว้อย่างไรทำอะไรเราจะไปดูกันข่าวสั้นเพื่อนของเราและข่าวประชาธิปไตยประจำวันและสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นสำหรับสัปดาห์นี้หลังจากคลิปนี้แล้วปู่แอดขอบ่นจะไม่มีในสัปดาห์นี้จะต้องรอฟังตอนใหม่เช้าวันจันทร์นะครับเชิญรับชมรับฟังคุยข่าวยามค่ำในวันครบรอบ10ปีการรัฐประหารได้เลยครับเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557คงมีบุคคลหลายคนหลายองค์กรหลายหน่วยงานพูดถึงครบรอบ10ปีแต่ทั้งหมดคงจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงต้นเหตุต้นตอที่สำคัญของการรัฐประหารรัฐประหารมิอาจสำเร็จได้ถึงแม้ยึดอำนาจได้หากไม่มีการรับรองการยึดอำนาจนั้นตัวอย่างเช่นการล้มเหลวของการปฏิวัติรัฐประหารกบฏยังเติร์กเมื่อวันที่1ถึงวันที่3เมษายน2524ถึงแม้มีการเคลื่อนกำลังทหาร42กองพันยึดกรุงเทพมหานครและส่วนราชการต่างๆไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่เมื่อไม่มีคนเซ็นรับรองไม่สามารถที่จะสถาปนาอำนาจรัฐจากคณะรัฐประหารต้องกลายเป็นกบฏเป็นกบฏเมษาฮาวายมีความพยายามที่จะทำรัฐประหาร3วันตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3กลายเป็นกบฏยังเติร์กของจปร.รุ่น7นั่นก็คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าประเทศนี้การรัฐประหารไม่อาจสำเร็จได้หากไม่มีคนลงนามรับรองการสถาปนาอำนาจรัฐนั้นในเรื่องราวของ10ปีรัฐประหารทั้งพรรคการเมืองก็ดีนักการเมืองก็ดีผู้คนต่างๆก็ดีที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆเนื่องจากว่าประเทศไทยยังเป็นระบอบช้างกลางห้องชักใหญ่กลไกเครื่องมือที่สำคัญของการได้มาซึ่งอำนาจสถาปนาอำนาจและตั้งอำนาจเอาไว้นั่นก็คือกลไกการรัฐประหารอย่างไรก็ตามการรัฐประหาร2557เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอำนาจของระบอบช้างกลางห้องเช่นเดียวกันกับการรัฐประหาร2549การรัฐประหาร2534การรัฐประหาร2519หรือแม้กระทั่งรัฐประหาร2500ของสฤทธิ์ธนรัตน์รัฐประหารของผินชุนวรรณเมื่อ2490ประเทศนี้คณะรัฐประหารไม่สามารถสถาปนาอำนาจนำในสังคมได้หากไม่ได้รับการยินยอมพร้อมใจจากระบอบช้างกลางห้องช้างกลางห้องไม่ได้มีตัวเดียวเพียงแต่ว่าสถาปนาหัวหน้าช้างในยุคนั้นสมัยนั้น
ขึ้นมาเป็นตัวแทนเพื่อปกปักรักษาระบอบช้างกลางห้องเอาไว้แล้วก็สร้างวาทกรรมความเชื่อแวดล้อมให้ผู้คนกราบไหว้บูชาเรานึกย้อนหลังกลับไปประเทศนี้ติดลมในระบอบช้างกลางห้องมาอย่างยาวนานถึงแม้พยายามปลดแอกออกไปแต่ก็ทำได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆปรีดีพนมยงค์นำคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบช้างกลางห้องอยู่อย่างเปิดเผยเห็นตัวให้ผู้คนกราบไหว้แล้วใช้อำนาจชัดเจนหายไปจากสังคมไทยพักหนึ่งแต่แล้วปีดีพนมยงค์ยังไปประนีประนอมกับระบอบเก่าไปเอาตัวเจ้าเด็กๆมาจากบอสตันในสมัยนั้นมาจากโรซานแล้วก็กลายเป็นทำให้ระบอบช้างกลางห้องฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งถึงแม้ไปเอาช้างแก่ไปขังคุกตรุเตาในประเทศออกไปแต่เพียง15ปีหลังเสียงปืนวันที่9มิถุนายน2489ระบอบช้างกลางห้องก็กลับมาแข็งแกร่งถึงแม้จะเกี่ยวเนื่องกับการพ่ายแพ้สงครามของญี่ปุ่นซึ่งบังเอิญปีดีพนมยงค์กับปอพิบูลสงครามยืนอยู่คนละฝั่งและปอพิบูลสงครามเมื่อเป็นพันธมิตรกับประเทศที่แพ้สงครามอย่างญี่ปุ่นก็เลยถูกกำจัดพวกเจ้าหลายคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเรียนนอกร่วมกับประเทศเสรีนิยมซึ่งขณะนั้นกลัวเรื่องภัยคอมมิวนิสต์ก็เลยสถาปนาระบอบเจ้ากลับมาอีกครั้งให้แข็งแกร่งฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยแท้ที่ยึดโยงกับประชาชนก็กลายเป็นฝ่ายตั้งรับและถูกกำจัดไปอีกครั้งหนึ่งระบอบช้างกลางห้องก็กลับมามั่นคงไปเอาช้างเด็กๆซึ่งคิดว่าจะชักจูงได้ผ่านมาหลายสิบปีช้างเด็กตัวนั้นก็สร้างวาทกรรมสร้างความเชื่อให้สังคมไทยยอมรับแล้วกลายเป็นการพัฒนาที่ยากเย็นเหลือเกินนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัชสมัยที่แล้วของผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าหลายสิบปีที่ระบอบช้างกลางห้องของผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าฝังลากลึกแม้กระทั่งมีโครงการที่เราเห็นดูชื่อก็รู้ว่ามันผิดแปลกแหวกแนวยังไงกับสังคมไทยโครงการช่างหัวมันแบบนี้เป็นต้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิบปีการรัฐประหารครั้งนี้ไม่สามารถแยกออกจากระบอบช้างกลางห้องการรัฐประหารคือการเสริมสร้างความมั่นคงภายใต้คำว่าการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยเพียงแต่ว่าใครจะมองออกหรือมองไม่ออกว่าประเทศนี้ประเด็นสำคัญของระบอบการปกครองซึ่งก็คือการแบ่งปันทรัพยากรให้ผู้คนในขณะที่ฝ่ายประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีทุกๆรัฐบาลไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงในขณะที่ระบอบช้างกลางห้องคือการรักษาทรัพยากรของพวกพ้องของอำนาจนำของระบอบช้างที่นั่งอยู่กลางห้องเพราะฉะนั้นการรัฐประหารมักจะเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถแก้ไขโดยผ่านเครื่องมืออื่นไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาพรรคการเมืองตัวแทนต่างๆระบบช้างกลางห้องก็จะต้องใช้เครื่องมือคือการรัฐประหารเอารถถังออกมาเรียกว่าทุบกดทุบกติกาฟั่มกดฟั่มกติกาฉีกรัฐธรรมนูญฉีกกฎหมายทิ้งบ้านนี้ใช้บ้านนี้เมืองนี้ใช้ปืนปกครองและเราไม่สามารถที่จะโง่หัวขึ้นมาได้ภายใต้ปืนที่จี้อยู่ประเทศนี้มันเป็นการชักเขย่อของอำนาจทำกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่หากว่าเรามองการเมืองการปกครองที่มีการยึดอำนาจผ่านการรัฐประหารว่าเป็นเรื่องของคณะบุคคลเราก็คิดผิดจากสฤทธิ์ธนรัตน์มาสู่ถนอมกิตติขจรจากถนอมกิตติขจรมาสู่ธานินทร์ไกรวิเชียรมาสู่รัฐบาลหอยมาสู่รัฐบาลเปรมตินทร์และสุรานนท์มาสู่จู่จินดาคราประยูร
จนกระทั่งมาถึงสนธิบุญรักกรินทร์และก็มาถึงกลุ่มกวนของคสช.ประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดเป็นเพียงตัวแทนของขุนศึกที่ขึ้นมารักษาอำนาจให้กับระบอบช้างกลางห้องเพราะฉะนั้น10ปีของการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการใช้กลไกอำนาจปืนอย่างยาวนานเพราะประชาชนเข้มแข็งขึ้นกล้าแกร่งขึ้นเลยต้องใช้ปืนสะกดสยบชายอย่างใช้เวลาที่ยาวนานมากกว่าปกติแต่ฝ่ายขุนศึกเองก็คงเรียนรู้ว่าประชาชนเปลี่ยนไปมากจิตสำนึกของประชาชนเปลี่ยนแปลงทำให้การรัฐประหารล่าสุดนี้ต้องกดปราบอย่างยาวนานแล้วล่าสุดระบอบช้างกลางห้องใช้ทั้งการรัฐประหารใช้ทั้งตุลาการพิวัตรหรือการรัฐประหารโดยกฎหมายตอนนี้ก็ใช้สองสิ่งนี้ควบคู่กันมรดกของคณะรัฐประหารหรือเครื่องมือของช้างกลางห้องยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์แบบและเต็มรูปแบบจะเห็นว่ายังมีองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งของเครือข่ายของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่มากมายองค์กรอิสระเหล่านี้มีอำนาจเต็มจากกฎหมายที่เกิดขึ้นในยุคเอาปืนจี้หัวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประเทศนี้วันนี้ยังเป็นระบอบช้างกลางห้องนั่งบัญชาการอยู่หลังม่านหน้าม่านก็ให้ขุนศึกให้นักการเมืองให้เจ้าพ่อมาเฟียบ้านใหญ่แบ่งปันผลประโยชน์ไปรับเอาเป็นช่วงๆกันไปพรรคการเมืองในประเทศไทยปกี่ยุคกี่สมัยก็เป็นตัวแทนของพวกมาเฟียระดับจังหวัดรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเป็นกวนแล้วก็มาตั้งเป็นพรรคการเมืองไม่เคยมีพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงมียุคหนึ่งหลงเชื่อว่าอัศวินขึ้นลูกที่3จะมาเป็นความหวังใหม่ให้ประชาชนแต่จากการต่อสู้10ปีที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปถึง16 17ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเพียงพ่อค้าคนหนึ่งเอาผลประโยชน์เฉพาะตัวไม่ได้สนใจพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดแม้กระทั่งเครือข่ายของเขาบริวารของเขาจะติดคุกล้มตายเท่าไหร่เขาก็ไม่ยี่ระวันนี้ประชาชนที่เคยหลงเชื่อสู้เพื่อเขาแล้วคิดว่าจะเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยทุกคนก็ตาสว่างแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนต้องยืนบนขาตัวเองไม่มีอัศวินขี่ม้าขาวมีแต่ประชาชนด้วยกันที่ต้องเอาหลังชนกันเดินหน้าสู้ด้วยกันเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้คือบทเรียนว่า10ปีของการรัฐประหารครั้งนี้ระบอบช้างกลางห้องวันนี้เปื่อยกายร่อนจ้อนอยู่ที่พวกเราเองจะเห็นชัดเจนแค่ไหนประเด็นที่พวกเราต้องทำภายใต้ข้อจำกัดที่มีทางกฎหมายต่างๆคือการกระชากหน้ากากเผยโฉมช้างกลางห้องออกมาให้เด่นชัดนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้เช่นเห็นชาติปลดรูปที่มีอยู่ข้างขวาออกจากความเชื่อออกจากหัวใจรอวันกระชากลงมากระทืบให้จมดินเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำวันนี้ช่วยกันด้วยข้อมูลข่าวสารที่อยู่เพียงปลายนิ้วทำให้ข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไหลแพร่ออกไปกระชากหน้ากากจอมปลอมของไม่ว่าจะเป็นวีรบุรุษไม่ว่าเป็นเทวดาคนเหล่านี้ก็เป็นคนเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกับเราไม่มีใครมีคุณค่าควรที่จะกราบไหว้บูชาคนเหล่านี้ไม่ได้มีบุญมีคุณอะไรกับประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนต่างหากที่สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาวันนี้10ปีขอให้เรารู้เช่นเห็นชาติและช่วยกันแล้วต้องบอกว่าประเทศนี้จะต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบลูกหลานที่เกิดมาใหม่บนแผ่นดินนี้จะต้องอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องกราบไหว้ใครทุกคนเกิดมาเป็นคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงแล้วแก้ปัญหาการแบ่งปันทรัพยากรกระจายทรัพยากรไม่ให้ใครผูกขาดไม่ให้ใครมีอำนาจเอาทรัพยากรของประเทศ
ไปบำรุงบำเรอความสุขเฉพาะพวกพ้องเครือข่ายญาติพี่น้องของตนนั่นคือเจตนารมณ์ที่เราจะต้องสืบสานต่อไปด้วยจิตคารวะปู่แอดจอนอตอในโอกาสครบรอบ10ปีการรัฐประหารเพื่อไทยได้โพสต์10ปีรัฐประหาร57เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญครบรอบ10ปีรัฐประหาร22พฤษภาคม2557วงจรรัฐประหารต้องไม่เกิดขึ้นอีก22พฤษภาคม2557คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลเพื่อไทยส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงักยาวนานไป5ปีวงเล็บ10ปีแล้วแม้การเลือกตั้งปี2562แต่ประเทศยังปกครองด้วยผู้นำคนเดิมกติกาการเมืองที่คณะรัฐประหารขึ้นเป็นเวลายาวนานกว่า 3,379 วันหรือ9ปี3เดือนที่ประเทศตกอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารและรัฐบาลสืบทอดอำนาจคนไทยถูกพรากโอกาสมหาศาลที่ประเมินมูลค่าไม่ได้22พฤษภาคม2567ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาจากการเลือกตั้ง9เดือนเร่งเดินหน้าประเทศทุกมิติแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานของรัฐบาลยังอยู่ใต้กติกาและผลพวงที่คณะรัฐประหารได้ก่อร่างสร้างไว้วันนี้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำงานแก้รัฐธรรมนูญหรือผลพวงรัฐประหารแก้กฎหมายกลาโหมป้องกันการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญประเทศไทยต้องไม่มีการรัฐประหารอีกนับจากนี้คือการเดินหน้าประเทศเพื่อไม่วนกลับไปสู่จุดเดิมพรรคเพื่อไทยขอถอดบทเรียนครั้งใหญ่เกือบทศวรรษที่เสียไปกับการรัฐประหารคนไทยเสียอะไรไปบ้างประเด็นสำคัญมันไม่สำคัญที่ใครพูดอะไรใครพูดอย่างไรแต่ประเด็นที่สำคัญมากกว่าคือว่าการกระทำเมื่อมีอำนาจแล้วมีความจริงใจและจริงจังแค่ไหนประชาชนสามารถเรียนรู้และบอกตัวเขาเองได้ว่านักการเมืองแต่ละคนแต่ละพรรคจริงจังและจริงใจในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่เมื่อมีอำนาจวันนี้มีคนเสียชีวิตในเรือนจำเพียงเพราะเขาทำโพที่ถามว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ไม่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวทั้งที่อำนาจในการแก้ปัญหาจากการบริหารของรัฐบาลนั้นสามารถทำได้ไม่ว่าผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านกระทรวงยุติธรรมซึ่งดูแลกำกับกรมราชทัณฑ์สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างโดยออกกฎกระทรวงแต่รัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นรูปธรรมจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์10ปีถูกรัฐประหารบอกว่าเริ่มมีความหวังประเทศหวนคืนสู่ประชาธิปไตยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเปิดโอกาสให้ประเทศได้พัฒนาเต็มศักยภาพ10ปีเป็นเวลา10ปีแล้วนับจากวันที่เกิดรัฐประหาร22พฤษภาคม57จนถึงวันนี้เป็นเวลาที่ยาวนานแต่ดิฉันเริ่มมีความหวังค่ะก็เห็นประเทศกลับสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยโดยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนไปพร้อมๆกันรอความหวังที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรารู้เราเห็นอยู่แล้วเห็นแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้จริงหรือเท็จจริงใจหรือจริงโจ้ก็คงเห็นกันอยู่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจริงใจแค่ไหนในการแก้ปัญหาให้ประชาชน10ปีรัฐประหาร
ประยุทธ์ออกไปแล้วแต่ระบอบประยุทธ์และคสช.ยังคงอยู่3วาระหรือมรดกคสช.หยุดวงจรรัฐประหารก้าวไกลเดินหน้ายื่นกฎหมายแล้วหวังรัฐบาลร่วมผลักดันให้สำเร็จ 1. จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสร. 100% 2. ปฏิรูปกองทัพให้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหรือสภากลาโหมศาลทหาร 3. ทลายทุนผูกขาดปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ในวันที่10ปีของการรัฐประหาร22พฤษภาคมว่าผ่านมา10ปีแล้วหลังการรัฐประหารจุดกำเนิดของระบอบประยุทธ์ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว2ครั้งแต่ประชาชนจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปจริงๆนั่นเป็นเพราะว่าระบอบประยุทธ์มีความหมายกว้างมากกว่าตัวประยุทธ์จันทร์โอชาแต่แค่หมายถึงเครือข่ายผลประโยชน์ที่แวดล้อมคณะรัฐประหารร่วมมือกันรักษาผลประโยชน์และอำนาจของกันและกันผ่านการออกแบบโครงสร้างกลไกรัฐให้อยู่ในการควบคุมของตนเองเป็นโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เปิดช่องให้ใช้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทัดทานอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งเปิดช่องให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองเปิดช่องให้ทุนใหญ่เข้ามากุมอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจเหนือตลาดการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแม้ทำให้ประยุทธ์หายหน้าไปจากการเมืองประวิตรหายไปจากตำแหน่งในรัฐบาลแต่ระบอบประยุทธ์ยังคงอยู่ระบอบประยุทธ์หมายถึงเครือข่ายผลประโยชน์ขุนศึกศักดินาไม่ได้หายไปไหนผลพวงจากการรัฐประหาร22พฤษภาคม57ยังคงอยู่กับเราตราบใดที่เราไม่เดินหน้าไม่รื้อมรดกคสช.ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย3วาระที่พรรคก้าวไกลพยายามผลักดันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งผ่านการยื่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลทำให้สำเร็จนั่นคือวาระ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% ปัญหาในแง่ทางการเมืองมรดกสำคัญของการรัฐประหาร 2557 คือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีเป้าหมายการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับรัฐประหารผ่านการขยายอำนาจสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสว.ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระให้สามารถอยู่เหนือหรือแทรกแซงอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทางออกจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสร.ที่มาจากเลือกตั้งของประชาชน 100% เพื่อพาสังคมไทยออกจากรัฐธรรมนูญ 2560 สร้างประชาธิปไตยเต็มใบด้วยความเชื่อว่าหากสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีเนื้อหาที่พร้อมทำให้ทุกสถาบันทางการเมืองมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและปิดช่องไม่ให้ศาลรับรองการทำรัฐประหารไม่ให้มีการนิรโทษกรรมผู้ก่อรัฐประหารสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าแล้วใน2ปีที่ผ่านมา 1. สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ200คนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 2. ยื่นร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคสช.เพื่อยกเลิกประกาศคำสั่งจากรัฐประหารที่รัฐลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอันนี้เป็นกฎหมายการเงินซึ่งต้องรอนายกให้คำรับรองเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในสภาวาระที่2ปฏิรูปให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหรือสภากลาโหมและศาลทหารปัญหาที่ทุกวันนี้สื่อมวลชนยังคงตั้งคำถามว่าทหารจะรัฐประหารหรือไม่ตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่ากองทัพณปัจจุบันยังมีอำนาจหลายส่วนอยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนสามารถแทรกแซงการเมือง
แม้แต่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจรักษาความมั่นคงเป็นขุนศึกที่ถือครองเอาที่ดินธุรกิจโดยขาดการตรวจสอบจากประชาชนทางออกปฏิรูปกองทัพให้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนเอาทหารออกจากการเมืองทำให้ทหารเป็นกองทัพยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงของประเทศมีความโปร่งใสมากขึ้นในการดำเนินการและการใช้งบประมาณและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากประชาชนสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าไปแล้วในปี 2566-67 ยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบราชการกลาโหมเพื่อยกเลิกอำนาจพิเศษของกองทัพที่อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนรวมถึงการปรับโครงสร้างอำนาจที่มาของสภากลาโหมกระบวนการแต่งตั้งนายพลทั้งหมดบรรจุเข้าระเบียบวาระสภาแล้วรอการพิจารณาลงมติในสมัยประชุมหน้าวงเล็บ2เตรียมร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปศาลทหารเพื่อป้องกันกระบวนการยุติธรรมหลายมาตรฐานวาระที่3การทลายทุนผูกขาดปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าปัญหาทุนใหญ่ได้ขยายอำนาจและส่วนแบ่งการตลาดในทุกภาคของเศรษฐกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้านทุกประเด็นของปากท้องประชาชนทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารไฟฟ้าผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์กับเครือข่ายคณะรัฐประหารกองทัพระบบราชการผ่านกฎกติกาที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการผูกขาดทางออกทลายทุนผูกขาดจากเดิมที่ระบบเศรษฐกิจถูกครอบงำโดยผู้เล่นไม่กี่รายต้องเปลี่ยนเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นระหว่างทุนใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยสิ่งที่พรรคก้าวไกลเดินหน้าแล้วในปี2566และ67ยื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าเพื่อปฏิรูปคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจบรรจุเข้าระเบียบวาระประชุมสภาแล้วรองการพิจารณาและลงมติในสมัยประชุมหน้าทั้งหมดคือสิ่งที่พรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่ปรารถนาจะเห็นแต่เราได้ใช้กฎทุกกลไกวิธีทางที่มีอยู่ถึงแม้จะเป็นฐานะฝ่ายค้านปัจจุบันในการผลักดันล้มล้างผลพวงรัฐประหาร22พฤษภาคม57ออกจากสังคมไทยการต่อต้านและลบล้างผลพวงรัฐประหารย่อมไม่อาจเป็นจริงได้เพียงผ่านเพียงคำพูดย่อมต้องพิสูจน์ผ่านการกระทำเราหวังว่ารัฐบาลจะร่วมขับดันทุกวาระข้างต้นร่วมกับพรรคก้าวไกลเพื่อสร้างประชาธิปไตยเต็มใบให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นในสังคมไทยทำให้การรัฐประหาร2557เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายกันนวีสืบแสงมอง10ปีรัฐประหารการเมืองไทยยังอยู่ใต้เงาคสช.หวังประชาชนนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยกันนวีสืบแสงได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วหลังรัฐประหารคสช.ตนยังจำได้ดีว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับคำสั่งให้ออกไปประจำการที่ซูดานใต้เป็นเจ้าหน้าที่ของ UNSCR ในฐานะที่เป็น Expatriate อย่างเต็มตัวตั้งแต่วันนั้นจนเวลาผ่านมา10ปีจนตอนนี้ผมได้เป็นส.ส.ที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ผมยังรู้สึกถึงกลิ่นอายและเงาของคสช. อยู่ในปัจจุบันเวลาผ่านมา10ปีจนได้เป็นส.ส.การเมืองไทยยังถูกครอบงำโดยคณะรัฐประหารรัฐบาลที่มีผู้บริหารไม่ต่างจากชุดของคณะยึดอำนาจการเรียกร้องของประชาชนที่มีเสียงดังมากขึ้นเรื่องการปฏิวัติระบบยุติธรรมวิบัติที่มีอยู่การแทรกแซงฝ่ายการเมืองในทุกเรื่องการแบ่งขั้วมองเห็นได้ชัดเจนการพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มบุคคลการเมืองที่มีอำนาจเหนือกลุ่มหรือคนอื่นๆโดยไม่เห็นหัวประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงความลำเอียงและการปฏิบัติต่อชนชั้นนำอย่างออกนอกหน้าออกหน้าออกตาสร้างความโสมมและแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชนชั้นหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสังคมการเมืองไทยของเราประชาชนพอมีความหวังกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้
แต่ก็มีเงาทะมึนของกลุ่มอำนาจเก่าที่ยึดอำนาจและคอยจ้องจะกลับมาที่เดิมเพราะความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเปลี่ยนแปลงข้างหน้าจะไม่เหมือนสภาพแวดล้อมโครงสร้างอำนาจเดิมๆแล้วตนมีความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ประชาชนจะเชื่อมั่นในอำนาจของตนมากขึ้นโดยไม่หวังพึ่งใครตลอดเวลานักการเมืองจะทำหน้าที่ผู้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงรัฐบาลจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงต่อการจัดลำดับความสำคัญที่ถูกต้องรัฐและราชการจะอบอุ้มประชาชนทำงานเป็นเนื้อเดียวกับประชาชนและประชาสังคมโดยปราศจากชนชั้นประชาชนจะกลับมามีอำนาจเต็มตามเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตยผมยังมีความหวังอย่างแรงกล้านี้ถึงแม้เงาดำของอำนาจมืดยังคงอยู่อย่างชัดเจนประชาชนเท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือไม่นี่ถือว่าเป็นงานเขียนที่สะท้อนความจริงได้ใกล้เคียงที่สุดในบรรดานักการเมืองหลายหลายคนเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเรา22พฤษภาคมเนื่องในวันครบรอบรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องขังทางการเมืองรวม20รายในสถานการณ์เช่นนี้ความหวังในการใช้ชีวิตข้างนอกของประชาชนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยังคงลิบหลีเพียงเพราะคำสั่งประกันของศาลในลักษณะเช่นเดิมที่ว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมและเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของเพื่อนผู้ต้องขังที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างไม่มีวันกลับอย่างบุ้งเนติพรเป็นแรงผลักดันให้หลายคนต้องยืนหยัดสิทธิการประกันตัวของตัวเองเพื่อให้พวกเขาได้กลับมามีอิสรภาพในชีวิตให้เร็วที่สุดอีกครั้งจึงขอให้ศาลพิจารณาคืนสิทธิการประกันตัวโดยหวังว่าจะไม่มีชีวิตใดต้องถูกกระบวนการยุติธรรมพรากชีวิตไปอีกการยื่นประกันตัวผู้ต้องขังทั้งหมดในวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้ด้วยความหวังว่าศาลยุติธรรมยังจะคงยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานที่สำคัญของระบบกฎหมายสมัยใหม่คือหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และแม้ว่าเป็นจำเลยควรได้รับสิทธิ์ในการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดโดยพิจารณาคำร้องขอประกันของผู้ต้องขังคดีทางการเมืองเหล่านี้อย่างเที่ยงธรรมคืนสิทธิประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นหลักประกันในการได้รับสิทธิพิจารณาคดีที่เป็นธรรมให้กับผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทุกรายวันที่21พฤษภาคมศาลอุทธรณ์ยังคงไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องขังระหว่างต่อสู้คดีมาตรา112อีกรายหลังทนายความยื่นประกันอาลีฟวีรภาพวงสมานระหว่างอุทธรณ์เป็นครั้งที่5เมื่อวันที่17พฤษภาคมโดยยื่นเงื่อนไขขอติดกำไร EM คำสั่งไม่ให้ประกันของศาลอุทธรณ์ยังคงอ้างเหตุผลเหมือนทุกครั้งไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมแม้สังคมจะส่งเสียงเรียกร้องสิทธิการประกันตัวสำหรับผู้ต้องขังคดีทางการเมือง21พฤษภาคมศาลแขวงดุสิตนัดฟังคำพิพากษาคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินการเข้าร่วมม็อบ20กุมภาอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาที่หน้ารัฐสภามีนักกิจกรรมถูกดำเนินคดี16รายอาทิเช่นรุ้งปนัสยาตี้วรรณรีเบญจาอปันครูใหญ่อัตพลโฟกสหรัฐอย่างไรก็ตามมีจำเลย1รายประสบอุบัติเหตุต้องรักษาตัวไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ในวันนี้ศาลจึงให้เลื่อนฟังคำพิพากษาเป็นวันที่27มิถุนายนเวลา 9:00 น.และเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันข้อสังเกตของทนายความกฤษดางนุจรัตน์ต่อเอกสารบันทึกของโรงพยาบาลราชทัณฑ์จากเอกสารเวชระเบียนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
วันที่14พฤษภาคมบุ้งมีอาการเกรงตาเรือกเรียกไม่รู้สึกตัวเวลา 6:15 น. 6:23 น. เริ่มทำการกู้ชีพและแจกแบบบันทึกการกู้ชีพโรงพยาบาลราชทัณฑ์6:28 น. ทำการกู้ชีพจะเห็นว่ามีเวลาต่างกันอยู่5 นาทีนะครับย้ายบุ้งออกจากห้องพักผู้ป่วยชั้น2ไปยัง ICU ชั้น1เอกสารไม่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาระหว่าง6:15 น. จนถึง6:28 น. มีการติดสัญญาณติดตามสัญญาณชีพในเอกสารมีการระบุว่ามีการเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนเมื่อเวลา 7:38 น. ซึ่งมีคำถามว่าการทำการกู้ชีพ CPR ตั้งแต่เวลา 6:00 น. จะเป็น 23 หรือ 28 จนถึง 9:00 น. ก่อนจะส่งขึ้นรถไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นการทำการกู้ชีพตลอดเวลาแล้วการเข้าไปเอ็กซเรย์ปอดและทำ CT สแกนจะทำการกู้ชีพได้อย่างไรทั้งนี้ไม่มีการติดเครื่องติดตามสัญญาณชีพตรงนี้ก็เป็นเฟชชั่นมาร์คขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นปริศนาที่ต้องมีการคำตอบจากทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์อีกทั้งข้อมูลในการเอ็กซเรย์ปอดก็ดีหรือ TC สแกนก็ดีไม่มีข้อมูลส่งมอบให้ทางญาติและทนายความรวมถึงเหตุผลว่าเมื่อมีอาการไม่มีสัญญาณชีพแล้วเหตุใดจึงไปทำ TC สแกนรวมทั้งการเอ็กซเรย์ปอดเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าวในขณะที่มายพัชราวรีธนกิจวิบูลผลพยายามเข้าไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมโล่เสื้อเกาะ 3-40 คนไปปิดกั้นไม่ให้เดินทางต่อไปได้นี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าท่าทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจและของรัฐบาลนี้ตกลงยังไงกันแน่กับประชาชนและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้เป็นคลิปปู่แอดขอบ่นประจำวันที่20พฤษภาคมถึง26พฤษภาคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งเรื่องราวต่างประเทศและเรื่องราวในประเทศเริ่มจากข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีข่าวด่วนรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิหร่านอับบราฮิมริซซี่ตกที่ประเทศอาเซอร์ไบจานขณะนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีน่าจะมีโอกาสรอดน้อยมากนี่เป็นข่าวด่วนที่เพิ่งรายงานไม่กี่นาทีที่ผ่านมาขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันถึงการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าสำนักข่าวหลายแห่งใช้คำว่าน่าจะเรียกว่าเกือบจะยืนยันการเสียชีวิตคงรออีกไม่กี่ชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจคือประชาชนในประเทศอิหร่านหลายแห่งจุดพลุเฉลิมฉลองกันเสร็แล้วนี่เป็นเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงเรื่องที่สองเรื่องของพม่าใกล้บ้านเรานิดเดียวสงครามของพม่าสงครามกลางเมืองพัฒนาการไปถึงขั้นตอนเรียกว่าเกือบจะสุดท้ายเมื่อพันธมิตรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่าที่เป็นรัฐบาลทหารยึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่ทำการเลือกตั้งพันธมิตรชนกลุ่มน้อยขณะนี้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเยี่ยมเยียนเรียกว่าได้รับการต้อนรับจากประเทศญี่ปุ่น
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นในการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านของเมียนมาเรื่องถัดมาคือเรื่อง AI ที่ขณะนี้กำลังเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมีรายงานข่าวว่าภายในสิ้นเดือนนี้ iPhone จะมีแอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ AI ให้บริการอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันจะพัฒนาการสื่อสารหรือการหาข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้คนได้มากมายขนาดไหนหลังจากที่ AI เข้าไปสู่ชีวิตการทำงานแล้วเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการพิจารณาสินเชื่อก็ยังใช้ AI การตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นแชทไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์โดยตรงก็ใช้ AI ส่งผลให้ขณะนี้ผู้คนตกงานจำนวนไม่น้อยนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นประเด็นถัดมาเรื่องของสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดต่ำในหลายประเทศล่าสุดเกาหลีใต้จัดสรรเงินจูงใจในการมีบุตรสูงถึง2,700,000 บาทนี่ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาร่วมสมัยของประเทศหลายประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ที่กำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดต่ำไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยคำถามที่ตามมาคือสำหรับประเทศที่ร่ำรวยเรียกว่ามีรายได้ประชาชาติที่อยู่ในเกณฑ์สูงรัฐบาลมีความแข็งแกร่งทางการคลังสามารถใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อจูงใจประชากรในประเทศแล้วประเทศที่ยังมีรายได้ปานกลางรัฐบาลไม่มีความแข็งแกร่งทางการเงินการคลังจะแก้ปัญหานี้อย่างไรซึ่งรวมถึงประเทศไทยนี่เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่เรื่องของประธานาธิบดีอิหร่านอิหร่านเป็นพันธมิตรสำคัญของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลอเมริกันรัสเซียอิหร่านซีเรียเกาหลีเหนือประเทศจีนและประเทศอิหร่านเป็นที่รู้กันว่าเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแม้กระทั่งการก่อการร้ายในอิสราเอลของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาการเสียชีวิตของประธานาธิบดีอิหร่านซึ่งหากจะยืนยันในไม่กี่ชั่วโมงนี้จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวเช่นเดียวกันกับพม่าบริเวณชายแดนติดต่อตั้งแต่อินเดียบังกลาเทศประเทศจีนจนถึงประเทศไทยทั้งหมดหลายพันกิโลเมตรล้วนถูกยึดครองโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าซึ่งหมายถึงว่าการขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นเข้าสู่พม่าอยู่ในเขตพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านในขณะเดียวกันก็หมายถึงการส่งกำลังบำรุงให้ฝ่ายต่อต้านโดยประเทศต่างๆที่อยู่ข้างเคียงนั้นจะสามารถทำได้อย่างง่ายดายในขณะที่รัฐบาลทหารเหลือเฉพาะไข่แดงเพียงไม่กี่เมืองที่อยู่ตรงกลางประเทศย่างกุ้งมันดาเลและเนบิดอนี่น่าจะเป็นฉากใกล้ฉากสุดท้ายเต็มทนสำหรับรัฐบาลทหารตัสมาดอประเด็นที่น่าศึกษาน่าจับตามองคือโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจากการสู้อย่างหัวชนฝาของประชาชนชาวเมียนมาบริบทของการเมืองในเมียนมาจริงๆก็เท็จจริงก็คือยากยิ่งกว่าประเทศไทยเพราะแบ่งเป็นหลายก๊กหลายเหล่ามีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติและแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเชื้อชาติอย่างชัดเจนแต่หากโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างพม่าประสบความสำเร็จ
ก็เป็นที่น่าศึกษาและน่าจับตาดูเลยว่าแล้วประเทศไทยเราจะใช้บทเรียนการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้มาเรียนรู้มาปรับใช้ในการเป็นประชาธิปไตยได้มากน้อยเพียงใดสุดท้ายเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนั้นต้องบอกว่าโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะการที่ประชาชนมองไม่เห็นอนาคตท้อแท้ต่อการที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวมันจะส่งผลลงไปถึงรากลึกไม่ว่าเป็นเรื่องกำลังซื้อกำลังแรงงานและถึงที่สุดปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนของต่างชาติประเด็นเรื่องสังคมสูงวัยและคนไม่มีแรงจูงใจในการสร้างครอบครัวในการกำเนิดทายาทรวมถึงการแต่งงานปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่และแก้ยากมากต้องใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานตัวอย่างของเกาหลีใต้ที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลมากกว่า2,700,000 บาทในการจูงใจให้มีลูกนั้นคำถามที่ตามมาก็คือว่าประชาชนแบบเกาหลีซึ่งมีรายได้สูงขณะเดียวกันโครงสร้างของประเทศเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรมไปแล้วแต่ประเทศไทยยังใช้กำลังแรงงานยังอาศัยแรงงานราคาถูกเพราะฉะนั้นเรากระทบโดยตรงแล้วคำถามที่ตามมาคือประเทศไทยจะออกจากกับดักเรื่องนี้ได้อย่างไรนี่เป็นบริบทต่างประเทศที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์จนถึงนาทีไม่กี่นาทีที่ผ่านมามาดูการเมืองในประเทศขณะนี้มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครเป็นสว.ไปรับใบสมัครเบื้องต้นขณะนี้ทั่วประเทศน่าจะมีคนมีความประสงค์ไปรับใบสมัครกันแล้วประมาณ 40,000 รายตัวเลขก็ยังไม่คึกคักเหมือนที่หลายคนคาดการไว้ว่าน่าจะเป็น 100,000 ถึง 200,000 คนแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีระยะเวลาก็คงต้องจับตาดูนี่เป็นประเด็นที่1ของสว.สว.นี่จะเป็นด่านทดสอบประชาธิปไตยที่สำคัญของประเทศไทยเมื่อการเขียนรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าบอนไซประชาธิปไตยโดยกอรัมมีชัยรุจุพันธ์นั้นอาจจะถูกแฮกระบบโดยพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหากประชาชนไปสมัครกันมากแล้วทำให้ไม่สามารถควบคุมที่มาควบคุมความคิดของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งเราก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วขึ้นเพราะสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวคัดเอาท์เป็นตัวก่อเกิดองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดีทีเดียวว่าฝ่ายประชาธิปไตยพลังของการเมืองใหม่จะสามารถเข้าไปยึดครองวุฒิสภาได้มากน้อยเพียงใดคำถามที่ตามมาก็คือว่าประชาชนทั้งประเทศในเมื่อไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.โดยตรงยกเว้นเสียเงินค่าสมัคร 2,500 บาทเพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.จะมีสักกี่คนหากตัวเลขต่ำกว่า 100,000 คนก็ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการควบคุมจากพลังอำนาจเก่าแต่หากมีมากกว่า 100,000 คนก็แสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากที่เข้ามาให้ความสนใจในเรื่องนี้ต้องจับตาดูทีเดียวประเด็นถัดมาสำหรับสว.บทบาทในสว.ชุดเดิมก่อนหมดวาระไม่กี่วันสว.จริงๆจะหมดวาระประมาณวันที่22พฤษภาคมและยังต้องรักษาการต่อไปสว.ชุดนี้ปรากฏว่าเข้าชื่อกันโดยเฉพาะ40สว.ส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องถอดถอนเศรษฐาทวีสินไปยังศาลรัฐธรรมนูญกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานทนายถุงขนมที่หิ้วเงินสดใส่ถุงขนม2,000,000 บาทไปในศาลในการพิจารณาคดีของทักษิณชินวัตรคดีนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่า
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือเศรษฐาทวีสินคุณสมบัติประการสำคัญเรื่องราวของการซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขณะที่พิชิตชื่นบานเคยมีคดีหิ้วถุงขนมเข้าไปในศาลถึงขั้นจำคุกรวมถึงการถูกถอดถอนใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเมื่อหลักฐานมันชัดเจนอย่างนี้มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องการละเมิดจริยธรรมแบบนี้การที่เศรษฐาทวีสินยังฝืนแต่งตั้งพิชิตชื่นบานทั้งที่มีคำท้วงติงจนต้องถอนรายชื่อออกจากครม.เศรษฐาหนึ่งไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้รายชื่อนี้กลับถูกใส่เข้ามาอีกซึ่งเป็นไปได้หลายกรณี 1. ความดื้อดันของคนใกล้ชิดที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลนี้คนใกล้ชิดอดีตนายกทั้งทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะพิชิตชื่นบานก็คือทนายความประจำตระกูลของชินวัตรขณะที่เศรษฐาทวีสินเองงานนี้เป็นบทพิสูจน์ว่า 1. ไม่สามารถควบคุมดูแลการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองอยู่ที่ใบสั่ง 2. อาจจะเป็นการวางยาเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งมีแค่ข่าวยังไม่เป็นความผิดของเศรษฐาแต่เมื่อมีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วคนรับผิดชอบคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการนั่นก็คือเศรษฐาทวีสินหากเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดจริยธรรมอย่างชัดเจนมีความผิดขาดคุณสมบัติกรณีที่พิชิตพื้นบานต้องถูกถอดถอนชื่อเศรษฐาทวีสินไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ก็เท่ากับว่าโดนวางยาเรื่องนี้ต้องจับตาอย่ากระพริบนี่เป็นประเด็นถัดมาเรื่องราวถัดไปก็คือว่าครบรอบ14ปีเหตุการณ์สังหารหมู่เดือนพฤษภาคมและกรณีการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรรวมถึงการเปิดบ้านปีดีพนมยงค์บ้านอองโตนีที่ฝรั่งเศส3เรื่องนี้ล้วนผูกเป็นเรื่องราวเดียวกันเพราะทั้งหมดอยู่ในสายธารกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบ้านอองโตนีก็คือหลักฐานชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ถึงแม้ปรีดีพนมยงค์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มีโอกาสอยู่ในอำนาจถึง15ปีก่อนโดนกระสุนในวันที่9มิถุนายนเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยเปลี่ยนประมุขของประเทศกระสุนที่ปลิดชีวิตรัชกาลที่8กระสุนที่ทำลายชื่อเสียงของปีดีพนมยงค์เปลี่ยนโฉมหน้าให้อำนาจเก่ารวมถึงทหารกลับมามีบทบาทในสังคมไทยกระสุนในเช้า9นาฬิกา20นาทีโดยประมาณของวันที่9มิถุนายนเปลี่ยนให้ประเทศไทยกลับไปสู่สังคมของอำนาจเก่าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นบ้านอองโตนีที่ปรีดีพนมยงค์ไปใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายประมาณ13ปีถือเป็นอนุสรณ์สถานถือเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกบ้านอองโตนีที่ปรีดีพนมยงค์ไปอาศัยอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีประมาณ2513ถึง2526จนเสียชีวิตในช่วงต้นเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก่อน14ตุลาคมในช่วงท้ายเป็นช่วงคลายตัวจากยุครัฐบาลหอยเข้าสู่รัฐบาลของเปรมตินทร์สุรานนท์บทบาทของปีดีพนมยงค์ในช่วงท้ายปัจฉิมของชีวิตแน่นอนว่าเป็นคนดีที่ประเทศไทยรัฐไทยหรือผู้มีอำนาจในรัฐไทยยังไม่ต้องการให้ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์เหมือนกับหมุดคณะราษฎรที่ถูกถอนหายไปโดยไม่รู้ว่าใครมาถอนเหมือนกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หลักสี่ที่อยู่ๆก็ถูกรื้อถอนโดยไม่มีปี่ไม่คุยวันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนทั้งหมดคือการพยายามลืมประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ใหม่
หรือทำลายประวัติศาสตร์เดิมบ้านองโตนีเป็นหมุดหมายหนึ่งเป็นจิ๊กชอหนึ่งในประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมากมายมีผู้คนมากมายที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านองโตนีตัวละครสำคัญแน่นอนว่าเมื่อยังมีบ้านองโตนีอยู่ก็ยังมีเรื่องเล่าของปีดีพนมยงค์ดำรงอยู่การจะทำให้ชื่อปีดีพนมยงค์และสิ่งที่ปีดีพนมยงค์พยายามจะทำในประวัติศาสตร์สำเร็จแล้วช่วงแรกแล้วก็ถูกย้อนกลับเข้าไปถูกรื้อถอนการอภิวัตสยามอีกครั้งแต่ความทรงจำยังดำรงอยู่นั่นก็คือเรื่องของบ้านองโตนีเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเพราะการสืบทอด DNA ต่อมายังพรรคก้าวไกลซึ่งก็เพิ่งจะจัดงานบิ๊กแบงไปเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันงานครบรอบ14ปีของผู้เสียชีวิตเหตุการณ์พฤษภาธมินการฆ่ากันกลางเมืองล้มตายไป99ศพบาดเจ็บ 2,000 แล้วไม่มีผู้รับผิดชอบวันรุ่งขึ้นมีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คือการลบล้างประวัติศาสตร์เหมือนเดิมแม้กระทั่งเรื่องราวที่ถูกบอกป้ายสีว่าเป็นการเผาบ้านเผาเมืองมีบทพิสูจน์บทของศาลตัดสินคำพิพากษามากมายเห็นชัดว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้เผาห้างสรรพสินค้าใหญ่กลางเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ก็คือการไร้สภาพการควบคุมของรัฐบาลในยุคนั้นก็คือรัฐบาลอภิสิทธิ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ตอน6ตุลาคมที่รัฐบาลเสนีปาโมชไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีการเคลื่อนกำลังคนติดอาวุธเข้าไปล้อมฆ่าที่ธรรมศาสตร์เหตุการณ์ก็คล้ายๆกันกับรัฐบาลอภิสิทธิ์พลังอำนาจในการคุมอำนาจรัฐทั้งหมดรัฐบาลพลเรือนไม่ได้มีอำนาจเต็มแบบ 100% เป็นเพียงหุ่นเชิดของกลุ่มอำนาจเหมือนกรณีอากงที่ตายในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและบุ้งเนติพรที่ตายในยุครัฐบาลเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยถึงแม้เป็นรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้มีอำนาจเต็มเพราะทั้ง 2-3 รัฐบาลที่พูดถึงเป็นรัฐบาลที่ประนีประนอมกับอำนาจเก่ามีอำนาจของตัวเองจำกัดไม่แตกต่างกับสัตว์เลี้ยงซึ่งมีสายจุงมีโซ่ล่ามคอเพราะนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กรณีของบุ้งเนติพรตั้งแต่การถอดประกันตัวถอนประกันยื่นถอนประกันของตำรวจตำรวจอยู่ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.แต่เศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มเพราะมันมีมือที่อยู่เหนือรัฐมีมือที่มองไม่เห็นซึ่งทุกคนรู้ดีว่าไอ้ช้างกลางห้องก็คือบทบาทสำคัญมีคนของช้างกลางห้องที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจ่อรอคิวอยู่หลายคนเพราะเหตุผลนี้โจ๊กสุรเชษฐ์หักพานซึ่งไม่ได้คนของช้างกลางห้องว่าไปแล้วอยู่กันตรงกันข้ามเคยมีกรณีอุ้มโจ๊กที่โรงแรมพูแมนมาแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นประเด็นของโจ๊กจึงเกิดขึ้นเพื่อหลีกทางให้กับคนของช้างกลางห้องซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจรัฐตัวจริงแต่การขึ้นครองอำนาจขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลเพื่อไทยก็เพิ่งไปได้ดีลกับช้างกลางห้องเป็นการเซ้งอำนาจแต่ทำได้เฉพาะบางเรื่องบางเรื่องก็แตะต้องไม่ได้
สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในสภาพหรือสถานการณ์ของรัฐบาลพลเรือนคือจดหมายของบุ้งถึงทักษิณชินวัตรคำว่ากับกอกปิ้นป้อนตรบตะแลงนั่นคือสภาพความเป็นจริงในเมื่อตัวเองไม่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ได้อำนาจเพราะดิวต้องกราบตีนใครบางคนเพื่อเข้าสู่อำนาจแล้วก็ได้อำนาจแบบจำกัดทำให้บางเรื่องที่เคยรับปากไว้เคยยืนยันไว้ก็ต้องตระบัดสัตว์ตระบัดสัตว์ต่อสังคมตระบัดสัตว์ต่อประชาชนรับปากไปเรื่อยๆแต่ทำไม่ได้วันที่เยาวชนเข้าพบพรรคเพื่อไทยคำว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมง่ายนิดเดียวเยาวชนเหล่านั้นรู้สึกมีความหวังแต่ผ่านพ้นมาไม่กี่เดือนเขาก็รู้ว่าถูกหลอกบุ้งเนติพรถึงใช้คำว่าปิ้นป้อนตลบตะแลงกับกอกหลอกลวงเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดก็คือสายทานแห่งการต่อสู้บ้านปีดีครบรอบ14ปีพฤษภาธมินจนถึงบุ้งเนติพรทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลที่ทวนกระแสต้านทานกับอำนาจรัฐของชนชั้นปกครองเมื่อร้องขอความเป็นธรรมอยากให้มีการยุบสภาเพื่อประชาชนจะเลือกตั้งคำตอบก็คือกระสุนปืนตายไป99บาดเจ็บ 2,000 เมื่อบุ้งเนติพรตั้งคำถามทำโพถามว่าขบวนสำเร็จทำให้เดือดร้อนไหมคำตอบก็คือถูกจับยัดเข้าคุกคำถามก็คือถามไม่ได้ว่าประชาชนเดือดร้อนไหมไปถามว่าประชาชนเดือดร้อนไหมกลายเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากกว่านั้นนอกจากออกหมายจับแล้วไม่ให้ประกันตัวคนทำโพมีความผิดถึงขั้นไม่ให้ประกันตัวเมื่อไม่ให้ประกันตัวแล้วมีใบสั่งตายแปะเอาไว้จนถึงเหตุการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งคนที่ไม่ป่วยก็ต้องตายที่อดอาหารประท้วงไม่มีคุณค่าใดๆในสายตาช้างกลางห้องชนชั้นปกครองเหมือนกันแม้กระทั่งบ้านของปีดีพนมยงค์ซึ่งคนทั้งสังคมที่มีปัญญามีภูมิปัญญาก็รู้ว่านี่คือคนสำคัญของประเทศเศรษฐาทวีสินยกคณะไปปารีสเหมือนกันไปพบประธานาธิบดีมาครองในห้วงเวลาเดียวกันกับที่จะมีการเปิดบ้านไปเครื่องบินลำเดียวกันกับธนาธรและช่อพรรณิกาด้วยซ้ำแต่ไม่มีหมายกำหนดการใดๆไปพูดถึงเรื่องนี้ไปเยี่ยมเรื่องนี้เพราะทำไม่ได้ลองไปทำเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจเก่าทันทีนี่ก็คือความจริงของประเทศไทยอำนาจรัฐซึ่งอยู่เหนือรัฐธรรมนูญรัฐพันลึกหรือช้างกลางห้องที่โยงใยทุกเรื่องราวทางเศรษฐกิจก็มีหุ้นรมตลาดหุ้นใครเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆในประเทศใครมีหุ้นรมทั้งหมดมันก็โยงใยกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยศูนย์กลางของปัญหาก็คือระบบช้างกลางห้องและบริวารซึ่งมีคนอยู่ไม่เท่าไหร่แต่ก็สามารถสร้างความเชื่อสร้างวาทกรรมให้คนยอมรับและไม่ต่อต้านขีดสองเส้นตรงคำว่าและไม่ต่อต้านเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ปู่แอดขอบ่นในสัปดาห์นี้ขนาดตาย99ศพบาดเจ็บ 2,000 คนคน 2,000 คนเท่ากับโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบางแห่งขนาดกลางๆลองนึกภาพดูว่าคนทุกคนได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในโรงเรียนนั้น
99คนจาก99ครอบครัวล้มตายกระสุนปืนถูกยิงหลายแสนนัดแต่วันนี้ยังหาคนผิดไม่ได้แม้กระทั่งในเขตวัดพยาบาลจิตอาสาก็ถูกยิงในเครื่องแบบนี่เราอยู่ในสังคมแบบนี้มันไม่ต่างกับเมื่อปี2490กว่าที่รัฐมนตรีจากภาคอีสานสส3สมัย4สมัยถูกอุ้มฆ่าในขณะขนย้ายผู้ต้องหาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครลงมือสังหารคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นส.ส.หลายสมัยเพราะประเทศนี้มันเป็นแบบนี้มันอยู่ในเงาทมึนอยู่ในความมืดที่มองไม่ค่อยเห็นว่าอะไรมันคืออะไรแต่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พัฒนาการของมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้มันหยุดนิ่งไม่ได้งานก้าวไกลที่ครบรอบการเปลี่ยนแปลงใหญ่บิ๊กแบงที่เกิดขึ้นก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีพลังมากพอแล้วพลังนั้นก็จะแสดงออกพร้อมกันให้เห็นว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงและสำหรับผู้คนที่ยังสู้อยู่ขอให้ยึดถือเป็นสรณะว่าเรามีพันธกิจร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ชีวิตทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่ตายถึงเวลาก็ต้องตายแต่ความตายนั้นจะยิ่งใหญ่ให้ผู้คนรำลึกถึงผู้คนกล่าวฝันถึงหรือตายแบบไร้ความหมายไร้ร่องรอยในประวัติศาสตร์เราเลือกเอาเองวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็ขอยืนยันแล้วก็ขอสดุดีผู้เสียสละทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พึ่งชาปนกิจไปเมื่อวานบุ้งเนติพรไว้ณที่นี้ด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวตายในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกยึดศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not afraid of the dark.